ถวายสัตว์ครบถ้วนถูกต้องหรือยังบางคนก็บอกยังก็เห็นก็อยู่ชัดๆนะครับบางคนบอกเฮ้ยมาจบไปแล้วน่าจะผ่านค่ำค่าผมยึดถือคำพูดท่านประธานสภาท่านชวนนะว่าทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายและแบบตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมแล้วก็คณะกรรมการชุดเราเนี่ยก็มีความจำเป็นที่ต้องทำความจริงให้ปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็มีการเอาเลยลงมติกันให้ชัดเจนเพราะว่าท่านเดินสามครั้งแล้วท่านไม่มานะเราจะให้โอกาสท่านอีกนะก็ถือว่าท่านมีภารกิจมากนะครับจะให้โอกาสท่านอีกนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมนะนะครับผมก็ให้ที่ประชุมโหวตกันเลยให้ชัดเจนยกมือขึ้นนับนะครับปรากฏว่ามีผู้ที่เห็นชอบให้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีและรองประวิตรมานะให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการ6เสียงนะไม่เห็นด้วย3เสียง3เสียงนี่ก็คือจากพรรคพลังประชารัฐทั้ง3เสียงนั้นสรุปว่าเราจะเชิญท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านรองประวิตรนะเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่าคณะกรรมการมีอำนาจเชิญบุคคลใดนะมาแสดงข้อเท็จจริงแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะต่อคณะกรรมการเพราะนั้นเมื่อเราเชิญบุคคลใดเชิญท่านนายกเชิญท่านรองนายกระบุชื่อประวิตรนะท่านวิษณุก็มาแทนไม่ได้นะเพราะนั้นบุคคลที่เราเชิญต้องมานะครับจะมาส่งตัวตรงตัวแทนอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับ